ล้วก็เดินทางมาถึงไคโรอีกจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งมีที่ไหนพี่โอ้โหมาไคโรเนาะพูดถึงอ่ะที่ไหนก็พลาดได้ยกเว้นนี่เลยต้องแบบไปสำรวจตลาดคานาคอลิลี่เป็นตลาดที่เอาว่าถ้ามี1ใน10ตลาดในโลกที่ต้องไปคานาคอลิลี่เป็น1ในนั้นที่ต้องไปอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นมากกว่าตลาดเนาะตลาดเป็นที่พื้นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่นี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกองคาราวานในสมัยก่อนที่นี่คือชุมทางการค้าที่ทุกคนหอบข้าวของมาแลกเปลี่ยนมาซื้อขายกันจนถึงทุกวันนี้คานอัลคอลิลี่ก็ยังคงความคลาสสิกไว้ลองเดินเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าใครที่รู้สึกอยู่ตลอดว่าฉันโลกนี้ทำไมเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างโดดเดี่ยวไปตลาดนี้คนในตลาดจะไม่ปล่อยเราอ้างว้างทุกคนจะบอกว่ามาเข้ามาร้านฉัน1 ดอลลาร์นำเสนอด้วย1 ดอลลาร์ก่อนทั้งที่จริงในร้านไม่มีสัก1 ดอลลาร์1 ดอลลาร์เดี๋ยวมาร้านนี้จ้ะจอร์ดี้จัดเก็บร้านที่ภาษาไทยด้วยจอร์ดี้จัดเก็บเออเป็นร้านที่ไม่ได้ว่านะฉันไม่ได้ว่าฉันว่าพี่นานมีหุ้นอยู่ในนั้นร้านในคออ่านขานเอาคอลิเลียมีตั้งเยอะตั้งแยะครับเจ๊เขาบอกว่ามาร้านนี้ขอให้ทุกคนงดการช้อปปิ้งร้านอื่นแล้วมาร้านนี้ค่ะเพื่อนสีไงเพื่อนสีซิสเป็นซิสร้านจอดี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยแคบมากแล้วร้านนี่เนาะโอ้โหคนอัดแน่นมากมันเหมือนเป็นการบอกต่อในทริปแอดไวเซอร์พี่คิดว่าถ้าคนอยากได้ของดีราคาถูกนะของเหมือนที่ข้างนอกนี่แหละแต่ราคาแบบว่าจะถูกกว่าข้างนอกทั่วไปให้มาร้านจอดี้เกาหลีญี่ปุ่นจีนไทยทุกคนมาจอดี้หมดเลยจ้ามาช้อปปิ้งที่จอดี้แล้วซองก็แค่นี้สังเกตว่าพวกพ่อบ้านนี่ต้องมาคอยข้างหน้าเห็นมั้ยนั่งคอยแม่บ้านอยู่ข้างหน้าเซ็งนิดๆเออนั่งๆนี่ดูถ้าฉันเป็นจอดี้ฉันจะเซ็งร้านข้างๆร้านข้างๆจอดี้อ้างว้างมากนั่งหน่อยคอตกเดี๋ยวของเหมือนกันเป๊ะแต่ไม่มีคนเข้าเลยเออเพราะฉะนั้นฉันผิดอะไรอ้างว้างทุกร้านอ้างว้างเลยพี่ชัยจอดี้เพราะว่าเป็นร้านที่พี่นานมีหุ้นเหรอหรืออะไรยังไงหรือว่าโกทูเกเตอร์มาเซ็งเอาไว้หรืออะไรยังไงกำลังหาเหตุผลอยู่อ่ะก็ทุกคนช้อปปิ้งของผูกหอบจากจอดี้กันเป็นวักเป็นเวรเสร็จแล้วมาดูในตลาดบรรยากาศขานคอลิลี่เนี่ยนะโคมไฟสวยไม่แพ้ที่อิสตันบูลเลยไม่แพ้แกรนด์บาซาร์ที่การซื้อมาฝากเลยกำลังจะแต่งบ้านสวยสวยนะดูแพงด้วยอ่ะดูแพงนี่กระเป๋าร้านนี้พี่น้อยอ่ะพี่น้อยก็ไปซื้อมาถูกมากราคาประมาณ80 บาทเป็นกระเป๋าแบบเหมือนเปรูอ่ะร้านกระเป๋าเมื่อกี้พี่ไปดูซื้อกับพี่น้อยพี่การครับวันหลังพี่การไปตลาดพี่การถ่ายภาพแบบกว้างๆแล้วเดี๋ยวผมวงไปวงเครื่องหนังรองเท้าหนังกระเป๋าหนังนี่มีเยอะพวกเนี่ยของที่เหมือนเป็นเบาะปลอกม้อนเบาะอะไรอย่างงี้พวกของที่เป็นกระดาษที่ภาพที่ทำในกระดาษปาปิรัสอะไรเงี้ยเป็นภาพอียิปต์เนี่ยก็เยอะดังนั้นใครที่มองหาของที่ระลึกของแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยรวมถึงเสื้อผ้าราคาถูกแบบอียิปต์แบบเก๋แล้วแพงแบบถูกก็มีมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากอ่ะของมันเยอะต้องมีเวลาเดินต้องมีเวลาช็อปแต่ใครที่เบื่อการช้อปปิ้งหรือเหนื่อยแล้วมีคาเฟ่คุณพ่อบ้านเหนื่อยไปนะสั่งน้ำทับทิมนั่งคออ๋ออ่านกันจะถามดริงค์ที่นู่นเขาดริงค์อะไรกันเป็นแบบทับทิมจ้ะแล้วกาแฟรสชาติคล้ายๆกันไหมพี่แบบบ้านเราหรือโอเคนะโอเคเวียดนามก็มีของข้าวจีนอียิปต์ก็ได้อยู่อียิปต์ก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่เขาชอบกินก็จะเป็นน้ำน้ำทับทิมจะแบบว่าคันสดน้ำทับทิมคันสดตายแล้วนี่เมาไปเมามาเนาะยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะ อยู่กันในวนเวียนในตลาดเอาว่าของต่อราคาได้แต่อย่าให้ถึงแบบว่าจริงบางร้านครึ่งๆได้นะครึ่งๆเออครึ่งๆต่อได้แต่อย่าให้ถึง 80% แบบบาหลีจะโดนฟาดเอาเออที่เนี่ยเขาจะมีระบบขายตื้อไงขายตรงก็มีขายตื้อก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะซื้อเราอย่าไปแบบว่าจับถ้าจับปุ๊บอ่ะจะมีระบบขายตื้อทันทีเออเพราะฉะนั้นอ่ะเราเล็งๆเลยก่อนว่าแบบใส่แว่นกันแดดแล้วยืนทางหาแล้วเราพี่ว่าซื้อแบบนี้จะดีเราเล็งไว้แล้วแล้วเราซื้อร้านใดร้านหนึ่งไปเลยครับเออแล้วมันจะได้แบบว่าเออมีของแถมอันนี้ให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
สนุกซื้อของในตลาดคานสนุกแต่ถ้าว่าเอออยากได้ของดีของฝากของที่ลึกแบบจะเน้นปริมาณจอร์ดี้เรียนเชิญเรียนเชิญไปจอร์ดี้จัดเก็บอะไรอย่างนี้โทรหาพี่นันก่อนว่าเดี๋ยวซิสจะไปเป็นเพื่อนกับซิสอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะยามค่ำคืนจริงยังมีอีกหลายที่ที่ไคโรที่พวกคนนี่ๆๆเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะพี่อย่างเงี้ยโอ้คือคนจะแน่นมากตลาดนี้ตอนค่ำคืนพี่นานบอกว่าถนนทุกสายจะมากองอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบัสนี่2ชั้นเหรอครับมันทุกสูงอยู่บนสะพานอ๋ออยู่บนสะพานทั้งเหงาใครเหงาเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างไปตลาดนี้ฉันแนะนำยิ่งกว่าคานอีกจ้ะยิ่งกว่าตลาดคานอีกอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะไปกันที่เมืองอเล็กซานเดรียแต่ก่อนจะไปอเล็กซานเดรียจริงๆมีน้ำจิ้มพวกโซนเมืองเก่าของไคโรที่เต็มไปมีโบสถ์หลายแห่งมากบางคนไม่รู้คิดว่ามีแต่ไคโรมีแต่มัสยิดแต่จริงๆมีโบสถ์มีคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเอาละครับไว้ทอล์กกันต่อกับพี่แมนกันละกันคราวหน้านะครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวเนาะแต่ท้ายรายการแบบนี้ขอบคุณด้วยกับ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราครับและอมรีเรสซิเดนซ์กรุงเทพครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้ทอล์กเรื่องเที่ยวหมดเวลาแล้วจริงๆอยากทอล์กอีกเยอะมากแต่ว่าที่เที่ยวแน่นไงไว้ทอล์กคราวหน้าละกันวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะ